สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิวนะคะเจ้าหน้าที่ APS World ค่ะใช่แล้วก็น่านนะครับเจ้าหน้าที่ APS ไทยครับผมค่ะวันนี้บรรยากาศและสถานที่อาจจะดูแปลกตากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่น่านเราอยู่ที่ APS World หรือว่าคุตู่หลักสี่กันนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคุตู่เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะสาขาสีลมนะคะยังมีที่สาขาหลักสี่กันอีกด้วยค่ะใช่เดี๋ยววันนี้นะครับผมกับน้องมิวนะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่และน้องๆเนี่ยเข้าไปรับชมที่สาขาหลักสี่กันว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นยังไงกันบ้างอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับตามกันมาเลยค่ะที่สาขาหลักสี่นะคะเราก็มีทั้งหมด4ชั้นค่ะซึ่งตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นชั้น1ค่ะก็จะมีพื้นที่สำหรับผู้ปกครองเนี่ยให้นั่งรอน้องๆซึ่งจะให้ความรู้สึกบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่บ้านมีความเป็นกันเองมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีโซนที่เป็นโซนของอาหารนะครับก็จะมีทั้งขนมหรือว่าอาหารเที่ยงหรือช่วงบ่ายเนี่ยเตรียมไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กับน้องๆถ้าใครหิวก็สามารถหารับประทานได้เลยนะครับอีกด้านนึงของชั้น1นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับให้ผู้ปกครองเนี่ยมาติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆซึ่งในด้านนี้นะคะก็จะเป็น APS World ค่ะก็คุณพ่อแม่สามารถติดต่อสอบถามในเรื่องของตารางเรียนน้องๆได้ซึ่งที่นี่ค่ะก็จะมีให้เรียนหลายวิชาเลยไม่ว่าจะเป็น Math Physics Chemistry Bio English Geography Psychology และ Art ด้วยค่ะใช่ก็ถ้ามาที่นี่ก็ครบทุกวิชาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีส่วนของ APS ไทยนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการเรียนต่างประเทศนะครับหรือว่าใครอยากจะไป Summer School นะครับก็เข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Career Test ที่เป็น Planning นะครับการปรึกษาหรือวางแผนการเรียนให้แบบน้องๆประสบความสำเร็จได้อย่างดีอย่างเงี้ยนะครับก็คุยได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังมีส่วนของHomeschooling นะครับคือการเรียนการสอนเหมือนอยู่โรงเรียนเลยแต่ว่าเป็นเรียนที่เรานะครับทิวชั่นเต็มเวลาเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้เข้ามาคุยได้เป็นของคุตู่ Home Education นะครับซึ่งชั้น1นะคะก็ยังมีห้องที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือห้องคอนซัลท์นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่ให้ผู้ปกครองและน้องๆนะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษานะครับแล้วก็วางแผนการเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่น้องๆกำลังเรียนอยู่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การติวเพื่อให้ได้เกรดดีอย่างเดียวแต่เรายังเน้นเรื่องการวางแผนการติวยังมีเป้าหมายอีกด้วยซึ่งทางเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการวางแผนการเรียนแล้วก็การติวอย่างมีเป้าหมายเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่ครับที่ชั้น2ชั้น3นะคะก็จะมีห้องเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง40ห้องกันเลยทีเดียวค่ะการเรียนการสอนที่นี่นะคะจะเป็นการเรียนแบบ one to one tuition ทั้งหมดค่ะซึ่งข้อดีของการเรียน one to one tuition นะคะ1เลยเนี่ยเด็กๆและคุณครูจะสามารถโต้ตอบคำถามกันได้และเด็กๆจะสามารถถามคำถามในสิ่งที่เขาสงสัยได้ค่ะ2เลยเนี่ยการเรียนแบบ one to one tuition เนี่ยการเรียนจะไปได้เร็วกว่าการเรียนแบบเป็นกลุ่มเพราะคุณครูเนี่ยจะสามารถโฟกัสเด็กได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็น้องๆเนี่ยยังรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวนะครับในห้องเรียนด้วยเนาะเรียน one to one นะครับแล้วอีกอย่างก็คือเรามีออปชั่นพิเศษให้นะครับก็จะมีเครื่องกรองอากาศนะครับให้กับห้องทุกห้องที่น้องๆเรียนอยู่เลยนะครับเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยครับต่อมากันที่ชั้น4นะคะที่นี่จะเป็นห้องเรียนอาร์ตค่ะซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากสามารถให้น้องๆเนี่ยแสดงความคิดสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่เลยถึงแม้จะมีห้องเรียนขนาดใหญ่เนี่ยการเรียนการสอนยังเป็นแบบ one to one tuition อยู่ค่ะใช่ครับน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนนะครับในอาร์ตออปชันที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟอาร์ตนะครับดีไซน์เทคโนโลยีนะครับแฟชั่นดีไซน์พอร์ตโฟลิโอนะครับหรือการเรียนอาร์เคเต็กชั่นหรืออินเทอร์เนียร์ดีไซน์อย่างนี้ด้วยนะครับจิวเวลรี่ของเราก็ยังมีสอนด้วยครูของเราเองนะครับซึ่งครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านที่เขาจบมาด้านนั้นที่สอนน้องๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พาเยี่ยมชมคุตู่สาขาหลักสี่ในวันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้เห็นการทำงานในส่วนของ APS World จะดูในเรื่องของติวชั่นในทุกๆวิชาและ APS ไทยที่ดูในเรื่องของ Summer Crossการเรียนต่อต่างประเทศและการทำ Career Test ค่ะและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโฮมสคูลที่เรียนเต็มเวลากับที่เรานั่นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจในด้านไหนสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้หลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าคุตู่หลักสี่เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับคุตู่หลักสี่นะครับอยู่ในศูนย์อะไรหลักสี่นะครับหรือเซียงกงหลักสี่แล้วก็ถ้าใครสงสัยอีกเนี่ยว่ายังอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามแผนที่ที่ขึ้นมาตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมกับน้องมิวนะครับก็ขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้ากันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะ